สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ FR In Love วันนี้เราจะได้มาทำความรู้จักกับสาววิกตอเรียซีเคร็ตซึ่งในปี2017นี้จะออกมาประมาณ2ตัวนั่นก็คือสาวสวยคนนี้เลยนี่ชื่อว่าน้องอายุมินะคะจริงๆแล้วเขาจะมาคู่กันก็คือน้องอายุมิกับน้องนัจจานะซึ่งจะเป็นสีผิวสีคล้ำตัวหนึ่งแล้วก็จะเป็นตัวนี้ซึ่งเป็นสีไวท์โทนตัวหนึ่งเนาะอ่ะตัวนี้นะคะจะผลิตมาในปี2017นี่แหละแต่ว่าพอวางจำหน่ายแล้วก็จะส่งให้กับลูกค้าก็ประมาณต้นปี2018นะคะตัวนี้จะมีชื่อรุ่นว่า Huntingly Lovely นี่นะคะหน้าตาสวยอ่ะชอบที่เป็นผมม้าชอบสาวผมม้าจริงๆแล้วอ่ะตัวเองก็ตัดเหมือนกันผมม้านิดหน่อยค่ะ พอกล้องแกล้มนะตัวนี้นะคะจะผลิตจำนวน825ตัวค่ะแล้วก็เป็น Body New Face นะ Body New Face เวอร์ชั่น 3.0 นะคะแล้วก็มาในชุดของชุดชนาย Victoria Secret แล้วก็มีเสื้อคลุมเสื้อคลุมสวยมากเลยอะค่ะตัดเย็บเรียบร้อยด้วยนะตัวนี้นะคะจะเป็นสีไวท์โทนนะคะแล้วก็ที่น่ารักอีกอันนึงที่พี่เกงชอบก็คือตัวเขาเนี่ยจะมีแอคเซสซอรี่ที่น่ารักไม่เหมือนกับตัวของรุ่นอื่นนั่นก็คือจะมีหวีซึ่งแอคเซสซอรี่นั้นจะมีอะไรบ้างเราไปชมกันได้เลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูหน้าของน้องเขาชัดๆนะคะนี่นะนี่เห็นไหมดูการแต่งหน้านะคะการแต่งหน้าก็จะทาเปลือกตานะทั้งตาบนกับตาล่างเลยนะคะเป็นสีม่วงค่ะเรียกว่ารุ่นนี้แต่งหน้าสวยนะแล้วก็ดวงตาของน้องเนี่ยเขาจะเป็นสีน้ำตาลนะคะแล้วก็จะมีกรีดอายไลเนอร์เฉียงขึ้นนิดนึงตามสไตล์ของอายุมินะแล้วก็คิ้วเหมือนกันค่ะขีดเฉียงขึ้นส่วนตัวแก้มเนี่ยปัดสีส้มอ่อนๆให้เข้ากับสีปากซึ่งเป็นสีออกเป็นเนื้อแมตต์นะคะซึ่งจะออกด้านๆนะตัวนี้แต่งหน้าสวยนะนี่ดูหน้าชัดๆจะโฟกัสให้ดูนี่แต่งหน้าสวยอายุมิรุ่นนี้สวยนะใช้ได้เลยแหละตัวเองแล้วที่ชอบก็คือทรงผมค่ะชอบสาวผมม้าสาวผมม้าแบบดูเก๋ๆแบบทำนิ่งใจเองแต่ว่าออกแนวเด็กๆนิดนึงอะค่ะแล้วก็จะมีผมด้านหลังนี่เป็นลอนธรรมดาไม่ยากไม่อะไรง่ายๆสบายๆสไตล์อายุมินี่นะจ๊ะนี่นะจ๊ะก็ออกแนวเหมือนกับลงกาวให้นิดนึงแต่ว่าไม่เยอะมากไม่เหนียวเนินอะสวยงามตามท้องเรื่องผมนี่จะออกสีเป็นบอนทองนะคะสวยอะอายุมิสวยอะรุ่นนี้ชอบนะแล้วเราก็มาดูที่การแต่งกายนะคะก็จะเป็นชุดชั้นในออกแนววิกตอเรียซีเคร็ตและตัวเองนี่ไงสวยงามมากก็จะมีนี่ถุงน่องดูถุงน่องก่อนถุงน่องสีดำนะคะเหมือนจะเป็นเหมือนกับแบบซ้อนสองชั้นนี่นะถุงน่องนะจริงๆเหมือนเป็นรองเท้าบูทได้เลยเนาะตัวเองเนาะแล้วก็จะมีตัวรัดที่กางเกงในกับตัวถุงน่องนะคะเนี่ยค่ะตัวรัดแบบนี้นะแล้วก็ขึ้นมาที่เสื้อก็จะเป็นเสื้อชั้นในลายเดียวกับตัวกางเกงในนะคะสวยนี่เซ็กซี่ชิดมาอย่างนี้แล้วก็จะมีเสื้อคลุมค่ะเสื้อคลุมเนี่ยจะเป็นเสื้อคลุมที่เป็นแขนแบบลายดอกนี่เสื้อคลุมเก๋ๆนะแล้วก็จะมีตะขอติดให้นี่นะคะตะขอติดให้นะนี่ด้านในเก๋ดีค่ะสวยดีเดี๋ยวแอคเซสซอรี่มีอะไรบ้างสักครู่นะจ๊ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูแอคเซสซอรี่ทีละอันนะอันดับแรกคือนี่เลยเบสิกมือเปลี่ยนจะเป็นมือกำนะน่าจะเอาไว้ใส่ถือหวีได้อะค่ะแล้วก็อันที่สองก็จะเป็นรองเท้าพัชชูสีดำอ่ะมันจะเข้ากับตัวถุงน่องที่ให้มาเป็นสีดำอ่ะนะคะนี่นะพื้นเรียบๆนะเพราะว่าไม่ได้เน้นแบบเก๋ไก๋อะไรมากมายแต่ว่าแนวเซ็กซี่ไงดูช่วงบนไว้ก่อนเนาะตัวเองเนาะตัวนี้จะเป็นเครื่องประดับค่ะเครื่องประดับก็จะมีแหวนนะแหวนเป็นรูปประมาณ Victoria's Secret นะคะแล้วก็จะมีต่างหูเรียบๆค่ะสีดำนะคะแล้วที่น่ารักที่สุดนั่นก็คือนี่เลยพี่เอิ้งชอบอันนี้นี่
หวีค่ะเอาไว้ให้น้องหวีผมนะคะแต่ไม่แน่ใจว่ามันจะหวีได้จริงหรือเปล่าแต่เก๋ไก่นะพูดถึงน้ำหนักก็หนักอยู่เหมือนกันนะแต่ว่ายังไม่ได้ลองถือดูเนาะว่าจะถืออะไรยังไงได้หรือเปล่าแต่ว่าหวีน่ารักอ่ะสวยอ่ะโอเคค่ะนี่ก็คืออิสเซอรี่ของเขาเนาะว่ามีอะไรบ้างนะคะโอเคค่ะเราก็ได้ทำความรู้จักกับน้องแล้วนะคะว่าน้องอายุมีนั้นสวยขนาดไหนโอเคค่ะงั้นถ้าเกิดว่าใครเป็นแฟนพันธุ์แท้ของอายุมิรุ่นนี้น่าเก็บนะเพราะว่าหน้าตาสวยเลิศมากเลยค่ะงั้นวันนี้ FR in Love โดยพี่เอื้องและน้องอายุมิก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะว่าจะเป็นสาววิกตอเรียซีเคร็ตคนที่ว่านั้นต่อไปหรือเปล่านั่นก็คือน้องนะจ๊ะติดตามชมนะจ๊ะสวัสดีจ้า